ก็เป็นกรณีศึกษาของพวกเราเดี๋ยวในช่วงหน้าเราก็จะติดตามในส่วนของพี่กวีกันนะคะนักทุนก็ฝากเรื่องราวตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในวงการหุ้นนะเรื่องอะไรมากมายที่เกิดขึ้นเราก็เอามาฝากเป็นเรื่องเป็นราวนั่นเองนะคะนักทุนเดี๋ยวเรารอพี่กวีกันก่อนนะคะว่าเป็นเช่นไรกันนะคะในเรื่องบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในตอนนี้นะคะว่าอยู่ในระดับไหนกันแล้วนะตลาดหุ้นไทยก็เด้งขึ้นมาเพราะว่าตลาดทั้งโลกทำนิวไฮนั่นเองนะคะนักทุนโลกใบนี้เขาหายนะของเรานี่มันหายไปของเขาหายอ่ะนั่นแหละคือมันก็เวิร์ดแคทใช้คำว่าหายแล้วไอ้ประเทศไทยมันหายความรู้สึกมันเลย2แบบนะฮะลูกทุนเดี๋ยวว่านี่ก็มีสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังเรียนแบบน้องลิซ่านะฮะกับเนาะพี่ลิมอนกับน้องลิซ่าน้องลิซ่าให้ของตลาดหุ้นไทยหอยเสียงมันจะต่างกันฮะเชิญค่ะก็เป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ได้แล้วก็จริงแล้วการที่ไม่หลุด1280อยู่ในช่วงเวลานี้มันก็ยังอาจจะเป็นสัญญาณที่ยังดีอยู่นะครับแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้คือเราต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าตลาดหุ้นไทยเราแปลกแยกกับต่างประเทศมาสักพักหนึ่งละเพราะว่าก็อย่างที่บอกอย่างถ้า NASDAQ เขาบวก 25% เราลบ 25% ความต่างนี่มันสุดขั้วกันนะครับไหนมาลายกับสระอาแล้วก็เข้าใจสาเหตุกันพอสมควรแล้วล่ะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแต่ด้วยความที่เราลงมาอยู่ในระดับเนี้ยถ้ามองในแง่ของ valuation ผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครปฏิเสธนะนะครับแม้กระทั่งในต่างประเทศเองเขาก็พูดกันนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเองอยู่ในระดับที่ถูกคำถามคือเขาไม่ซื้อแค่นั้นเองที่เขาไม่ซื้อก็เพราะว่าเขามีประเทศอื่นเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยน่าซื้อกว่าณปัจจุบันนะครับอันนั้นถามว่าแล้วเขาจะมาซื้อประเทศไทยเมื่อไหร่แล้วก็คงต้องบอกว่างั้นก็รอให้ประเทศอื่นเขามีความน่าสนใจลดลงก่อนนั่นคือที่มาว่าเราก็อาจจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างประเทศมากขึ้นเราก็ต้องยอมรับในเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งตรงวันนี้เราก็เห็นตลาดหุ้นประเทศอื่นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีการปรับฐานบ้างในบางช่วงเวลาแต่สุดท้ายอย่างญี่ปุ่นเนี่ยครับดูเหมือนประเทศจะไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมครับค่าเงินเยนก็อ่อนแบบโอ้โหอ่อนจนเฮ้ยเขาอ่อนขนาดนี้ตลาดหุ้นเขาอยู่ได้ยังไงนะครับแต่ก็เข้าใจแหละประเทศเขาเป็นประเทศส่งออกนะครับบริษัทส่วนใหญ่ก็มีธุรกิจอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้วยนะครับก็เลยทำให้เขายังได้รับอานิสงส์จากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอยู่ก็เลยทำให้หุ้นปรับตัวทำนิวไฮ NASDAQ ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่บ้านเราเนี่ยพอมาดูหันมาทางดูบ้านเราตอนนี้เราก็นอกจากเรื่องของความไม่มั่นใจที่นักลงทุนต่างประเทศมองหนาที่ประเทศไทยละจากนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับจากการที่เราเริ่มต้นจากการไปบอกว่าเราจะแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยเราบอกว่าเราจะแก้กฎหมายเข้าไปดูแลธนาคารแห่งประเทศไทยจะตั้งประธานบอร์ดนะครับเข้าไปเพื่อจะดูแลแห่งธนาคารในประเทศไทยจะมีแก้กฎหมายเอาเงินสำรองออกมาใช้อะไรพวกนี้ครับมันยังไม่ได้ทำนะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยโลกมันแคบนะครับเขาได้ยินทั้งหมดแหละครับที่รัฐบาลพูดนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนกังวล นะครับเพราะว่าหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศในอเมริกาใต้เนี่ยเราก็จะพบว่าประเทศที่ล้มเหลวส่วนใหญ่ก็คือประเทศที่เริ่มต้นด้วยการใช้นโยบายประชานิยมแล้วก็ไปแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยแทรกแซงธนาคารกลางนะครับก็เลยทำให้เกิดวิกฤตในอเมริกาใต้เช่นตัวเวเนซุเอลานะครับอาร์เจนตินาครับพวกนี้คือประเทศที่เป็นตัวอย่างที่เห็นแล้วแล้วเรากำลังเดินลอยตามไปทางนั้นก็ทำให้เราเกิดความกังวลต่างประเทศดีกว่าเกิดความกังวลขึ้นมันยังไม่เกิดนะครับแล้วก็มีเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตอีกนะครับซึ่งนักลงทุนต่างประเทศเขาก็มองออกครับว่าการใส่เงิน500,000,000,000เข้าไปแล้วเราบอกว่ามันไม่ได้สร้าง productivity มันเหมือนเอาไปจมแม่น้ำหายไปแล้วก็ถ้าเอาเงินไปซื้อสิ่งของหรือซื้อสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้เงินไหลออก
ไปนอกประเทศมากขึ้นเราก็จะกลายเป็นประเทศนําเข้าแล้วก็ดุลการค้าเราอาจจะมาติดลบก็ได้แต่คนก็กลัวกันว่าไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอาจจะทําให้ดุลการค้าของประเทศไทยติดลบนะครับแล้วดุลบริการหรือดุลท่องเที่ยวเราอาจจะช่วยไม่ได้มันก็เลยทําให้เงินบาทอ่อนอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราเป็นก็คือกรรมเป็นไปตามกรรมอะครับ จำได้ไหมว่าตอนที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษก่อนสุนัขก่อนสุนัขเนี่ยผมไม่รู้จะเรียกสุนัขสุนัขนี่สุนเน็กหรือสุนเน็กอะไรไม่รู้เนี่ยที่เขาเล่าไปแล้วเหมือนกันนะครับผู้หญิงคนก่อนหน้านั้นเขาก็จำได้ไหมที่เขาจะใช้นโยบายประชานิยมเหมือนกับคุณเศรษฐาในวันนี้เลยครับแล้วเขาก็ถูกต่อต้านจนสุดท้ายทนไม่ไหวลาออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนนโยบายเห็นไหมครับว่านโยบายนี้มันมีความน่ากลัวขณะที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษที่เพิ่งขึ้นมาได้แค่ไม่ถึง2อาทิตย์ยังต้องลาออกจากนโยบายประชานิยมเลยครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ผมเชื่อได้เลยว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาเกิดความไม่เชื่อมั่นพอไม่เกิดความไม่เชื่อมั่นปุ๊บเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันปุ๊บมันก็เลยเกิดปลายเหตุขึ้นมาก็คือการช็อตเซลล์ซึ่งพอเกิดการช็อตเซลล์แล้วก็เน็กเก็ตช็อตด้วยเนี่ยรัฐบาลก็ทางแบงก์ชาติเอาใช้ทางตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.นะครับก็ออกพยายามจะออกกฎมาตรการมาปฏิการมารยาทออกมาแต่ก็ต้องบอกนิดหนึ่งครับว่าถ้าเขายังคิดว่ายังมีความไม่มั่นใจอยู่เนี่ยแล้วเขาจะหาทางช็อตคุณออกมาตรการมาสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเขาจะหาช่องว่างของมาตรการของคุณเองนะครับอยากจะให้ย้อนนึกนิดหนึ่งนะครับตอนที่เราพยายามจะออกมาตรการมาเพื่อให้ต่างประเทศเนี่ยไม่เก็งกำไรข้างเงินบาทสมัยต้มยำกุ้งได้ไหมครับพยายามจะออกมามาตรการเต็มไปหมดเลยนะครับนะฮะสกัดกรุงสกัดกั้นนู่นนี่นั่นเป็นดอกเบี้ยอะไรเต็มไปหมดเลยครับเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดหรือว่าพยายามจำกัดผู้ส่งออกไม่ให้มีการกักตุนในเรื่องของเงินดอลลาร์หรือว่าเดเวอร์เต็มไปหมดเลยครับในสมัยนั้นน่ะปรากฏว่าออกนโยบายมายังไงเนี่ยก็โดนช็อตอยู่ดีโดนช็อตเงินบาทอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาก็พยายามจะหาช่องว่างในการที่จะช็อตอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยหุ้นมันเป็นขาดเอาตัวข้างเงินเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าเช่นเดียวกันครับตลาดหุ้นไทยถ้าทุกคนยังไม่มั่นใจแล้วรัฐบาลยังคงยืนยันว่าจะทำนโยบายตามที่เขายังต้องทำอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ดีไม่ดีเราไม่รู้นะครับดีไม่ดีเราไม่รู้นะครับไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่นโยบายของรัฐบาลที่ออกมาดีไม่ดีไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยต่างประเทศมองว่าไม่ดีคือมันชัดเจนว่าต่างประเทศมองไม่ดีแต่ดีไม่ดีไม่รู้อันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับท่านอาจจะคิดว่าดีแต่เราก็ต้องยอมรับในความเห็นต่างนะครับถูกไหมก็พยายามจะพูดกันยอมรับในความเห็นต่างแต่ว่าต่างประเทศเขามองว่าไม่ดีอ่ะเขาก็บอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตมันไม่ดีมันจะทำให้เงินบาทอ่อนมันจะทำให้เรามีหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นเราจะทำให้เราประเทศไทยเราขาดความเชื่อมั่นนะความเชื่อมั่นนี่สำคัญมากเขาก็คิดว่ามันจะต้องลงต่อเนี่ยถ้าคิดว่าลงต่อเขาก็บอกว่าอ้าวงั้นคุณบอกสกัดกั้นในการช็อตผมก็ไปทำอย่างอื่นไม่ใช่ทำอื่นไปหาช่องทางคุณปิดช่องนี้ผมก็ไปหาช่องอื่นเหมือนน้ำอะครับเมื่อถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็หาช่องของมันเหมือนน้ำท่วมปี2011อะครับเขาก็ต้องหาช่องไปจนได้อะแล้วก็เขาก็จะหาประโยชน์จากตลาดหุ้นไทยเหมือนกับที่เขาเคยทำกับค่าเงินบาทวันนี้แล้วเขามาทำกับตลาดหุ้นไทยเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องทำที่สุดตอนนี้ก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้เร็วที่สุดวันนั้นเนี่ยในช่วงต้มยำกุ้งเราสร้างความเชื่อมั่นสุดท้ายเลยคือสร้างความเชื่อมั่นโดยการอะไรรู้ไหมครับต้องไปขอความช่วยเหลือจาก IMFแล้วก็บอกว่าจากนี้ไปไม่มีแล้วนะเว้ย IMF ช่วยเต็มที่ซึ่งสุดท้ายเราก็ตกเป็นทาส IMF อยู่ช่วงหนึ่งอันนี้ก็เข้าใจแต่มันก็ต้องเรียกความเชื่อมั่นวันนี้เราก็ต้องเรียกความเชื่อมั่นนะครับก็ตลาดทุนก็พยายามช่วยแล้วแต่ถ้าหน่วยงานใหญ่อย่างรัฐบาลเนี่ยหรือท่านตัวนายกเองไม่ช่วยเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศท่านไปต่างประเทศเราหวังว่าท่านเขาจะเชื่อมั่นจากการที่ท่านไปต่างประเทศแล้วแขวนถุงไอ้ผ้าขาวม้าเนี่ยมันไม่ใช่นะครับท่านต้องพูดได้เคลียร์ให้ชัดเรื่องของนโยบายว่าไอ้สิ่งที่เขาไม่มั่นใจเนี่ยท่านจะทำอยู่ไหมหรือว่าถ้าคิดจะทำท่านก็ต้องยอมรับผลนะแต่ถ้าคิดว่ามันจะทำยังไงเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเขามั่นใจแล้วคิดว่าหุ้นไม่ลงต่อเดี๋ยวเขาก็เลิกช็อตครับไม่ต้องห่วงต่อให้เขามีช่องว่างในการช็อตเปิดให้เขาช็อตเต็มที่เลยครับเขาก็ไม่กล้าช็อตแต่ข้อดีคืออ่ะตลาดก็ลงมาใน valuation ที่ถูกนะถ้าเขาจะช็อตก็คงช็อตได้อีกระดับหนึ่งแหละถึงจุดหนึ่งก็จะมีนักลงทุนระยะยาวที่เขามองเห็นคุณค่าของตลาดหุ้นไทยนะครับเข้ามาบ้างนะครับอย่างพวกกองทุนใหญ่ๆในต่างประเทศที่เป็นกองทุนปัจจัยพื้นฐานลงมาถ้าจะลงมา1,200จริงๆผมก็คิดว่ามัน PE 12เท่ามันก็ถูกเกินไปแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวปลายปีเรามีไทย ESG เศรษฐกิจไทยก็ยังมีแรงหนุนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแรงหนุนที่
ช่วยทําให้เศรษฐกิจไทยแบบโตไป5%ได้แต่อย่างน้อยให้โตสัก2-3%ก็ยังพอทําได้บริษัทจดทะเบียนโตสัก7-8%ก็ยังพอทําได้ต่อปีมันก็ยังพอลุ้นว่าถ้าลงมามันก็ยังมีโอกาสเด้งนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการคือผมมองตลาดหุ้นไทยตรงนี้มันเป็นการลักษณะการซื้อไซด์เวย์จริงๆนะครับเพราะว่ามันลงมาข้างล่างแล้วแต่มันยังไม่ถึงขนาดเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับเรายังไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่รัฐบาลเนี่ยทำให้เป็นไซด์เวย์ดาวแทนที่รัฐบาลจะทำให้เป็นไซด์เวย์อัพถูกป่ะเขาทำให้เป็นไซด์เวย์ดาวในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาเป็นไซด์เวย์อัพเงินมันเยอะในโลกนี้แต่เขาไม่เข้าประเทศไทยก็ลองคิดดูก่อนเพราะอะไรก็เพราะเขาไม่มั่นใจประเทศไทยแค่นั้นเองแล้วเขาไม่มั่นใจเพราะอะไรนักวิเคราะห์ตัวเล็กๆนักลงทุนตัวเล็กๆบริษัทเล็กๆจะไม่สร้างความมั่นใจให้กับประเทศได้ยังไงถ้าไม่ใช่ตัวรัฐบาลหรือผู้นําประเทศที่จะสร้างความไม่มั่นใจให้กับประเทศตัวนี้ครับมันเป็นจุดหนึ่งที่เขายังช็อตอยู่แต่พอถึงจุดหนึ่งเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องเลิกช็อตนะครับเขาเลิกช็อตเพราะว่าเฮ้ยมัน valuation มันถูกแล้วนะเว้ยมันจะช็อตอะไรไปกว่านี้ละเดี๋ยวมันก็คงจะรีบาวแล้วก็เดี๋ยวมีไทย ESG เข้ามาในช่วงปลายปีผมเชื่อว่าฝรั่งจะกลัวเรื่องนี้มากกว่านะครับคือถ้ามันมีเม็ดเงินจากไทย ESG แล้วรัฐบาลใน2 เดือนเนี่ยตั้งกองทุนอายุภาคอีกสักแสนกว่าล้านเนี่ยทบเข้ามาเนี่ยผมคิดว่านักลงทุนต่างประเทศจะเริ่มกลัวละวิธีการแก้ปัญหาตลาดหุ้นในวันนี้เพื่อให้ valuation กลับไปเป็นปกติอ่ะแก้ง่ายกว่าเงินบาทนะครับเพราะเงินบาทเนี่ยมันมีปริมาณมันมีปริมาณไอ้หรือมีขนาดตลาดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ตลาดหุ้นบ้านเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็การที่เขาช็อตเนี่ยมันต้องไปยืมหุ้นมาเขาไม่มีเครื่องมือในการช็อตของเขาเองดังนั้นเนี่ยเราเครื่องมืออยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะสู้กับเขาได้ตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมยังมีความเชื่อว่าสุดท้ายมันจะกลับไปที่หาที่อย่างน้อยในระดับพื้นฐานไม่ต้องแพงกว่าพื้นฐานหรอกครับเอาแค่ระดับพื้นฐานเนี่ยที่ผมมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี12-14 เท่าสูงสุดก็คือ15 เท่าเพราะฉะนั้นถ้าจะมองคือ1,200-1,400ต้องได้เห็นนั่นหมายถึงว่าวันเนี้ยเราลงมาต่ำกว่า1,300ปลายปีเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเห็น1,400ก็ลองดูแล้วกันส่วนหุ้นที่เรา recommend ในช่วงนี้เนี่ยผมต้องบอกนิดนึงก่อนช่วงนี้มัน recommend ลำบากนะมันก็จ้องกับช็อตเอาที่เขาช็อตมาเยอะๆแล้วกันเช่น BBL ก็ช็อตมาเยอะแล้วก็ค้างอยู่แถวประมาณ130 บาทไม่หลุดมาเป็นอาทิตย์ละนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาทะลุ133ขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปที่140ใหม่อีกรอบนึงสำหรับ BBL TU เมื่อวานนี้มีเรื่องตกใจนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์ไปเรียบร้อยละTU เป็นบริษัทที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนแล้วก็บริษัทลูกเขา ITC ตอนนี้ขายอาหารสัตว์ดีมากเพราะฉะนั้นเราก็เล่นกับหุ้นเราก็เล่นกับการอ่อนค่าของค่าเงินบาทซึ่งจะทำให้กำไรในไตรมาส2เขาเนี่ยยังไงก็ดีครับเพราะว่าส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งแล้วก็ส่งออกอาหารสัตว์เนี่ยอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ใช่อาหารกุ้งอาหารหมูปลาไก่อะไรเงี้ยเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยดีมากเพราะฉะนั้นทีอยู่ก็จะได้ประโยชน์เต็มที่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ลงมาต่ำกว่า5 บาทละซึ่งผมยังเชื่อว่าประโยชน์ระยะยาวอย่างดีตอนที่5.50 บาทเราจะไม่พยายามพูดเลยนะครับแต่พอต่ำกว่า5 บาทตอนนี้ลงมาเหลือ4.8ผมคิดว่าน่าสนใจคือ WHA นะครับซึ่งผมยังบายอินในเรื่องของตัว Data Cloud นะครับแล้วก็ WHA เนี่ยมีความพร้อมในการที่จะเป็นสถานที่ตั้ง Data Cloud แล้วก็เป็นเรื่องของ Renewable ซึ่ง WHA เนี่ยเตรียมเรื่องนี้มานานละในการที่จะทำโซลาร์รูฟให้กับโรงงานแล้วก็ทำโรงงาน Renewable ในนิคมอุตสาหกรรมของเขาก็จะได้ประโยชน์ในระยะยาวก็จะเป็นตัวนี้แหละที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับทุกคนก็เริ่มกังวลนะครับว่ามันจะเติบโตไปได้อีกนานแค่ไหนแต่ผมไม่อยากให้มองการเติบโตระยะสั้นครับเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่มันมีแรงเหวี่ยงในแง่ของการซื้อที่ดินนะครับช่วงฤดูกาลของการซื้อที่ดินคือปลายปีใช่ป่ะพอปลายปีมันพอต้นปีมันเริ่มซื้อน้อยลงมันก็ชัดเจนนะครับว่ามันแต่ว่าอยากให้ดูตัวเลขนิดนึงว่าการขอ BOI ของประเทศไทยไม่ได้น้อยนะนะครับขอ BOI ของประเทศไทยน้อยอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อดีนึงนะที่ยังแบบเอาวะถึงแม้ว่ามันจะมีนโยบายที่ประหลาดๆจากรัฐบาลแต่โดยโครงสร้างภูมิศาสตร์ของประเทศไทยอ่ะมันก็ยังมีข้อดีอยู่บ้างเอกชนเขาก็ยังลงทุนของเขาอยู่นะครับก็จะมี BOI บางส่วนที่เข้ามาโดยเฉพาะของประเทศจีนอันนี้ก็จะช่วยทำให้ทางนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยยังคงได้ประโยชน์อยู่ก็จะเป็นตัว WHA งั้นผมก็จะมองในเรื่องของระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นที่ราคาลงมาด้วยก็ WHA TU แล้วก็ BBL ทุกตัวมีปัจจัยอย่าง BBL เนี่ยก็จะเดี๋ยวจะมีเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส2ที่จะออกมานะครับแล้วก็ดอกเบี้ยที่อาจจะลงได้ยากเพราะดูตัวเลขของเมื่อวานนี้พาวเวลก็ออกมาพูดแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยดอกเบี้ยอาจจะไม่ลงแล้วนะหรือจะลงแล้วก็ต้องรอให้ดอกให้เงินเฟ้อลงมา2%ผมก็นั่งคิดโอ้แม่งเมื่อไหร่ไว้ก็จะลงมา2% มันคงต้องใช้เวลาหน้าดูนะครับที่ยูก็ได้เรื่องของค่าเงินบาทอ่อนแล้วก็การส่งออกสินค้าอาหารทะเลค่อนข้างดีแล้วก็รวมถึงอาหารเลี้ยงสัตว์แล้วก็ WHA ได้ประโยชน์จากเรื่องของการเติบโตของการโลจิสติกในการที่จะซื้อที่ดินแล้วก็เห็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ในการเป็นโลจิสติกของโลกนะครับอันนี้ก็เป็น3ตัวที่เราอยากแนะนําในวันนี้และราคาหุ้นในปัจจุบัน3ตัวนี้ก็เป็นหุ้นระยะลงทุนระยะยาวได้หมดนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ปันผลดีด้วยโดยเฉพาะทีอยู่กับ BBL ก็น่าจะเป็นหุ้นปลอดภัยในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนเชื่อว่ากรกฎาคมการเมืองน่าจะนิ่งเนาะสาธุผมไม่อยากให้มีสื่อต่างประเทศอะไรสักอย่างให้การเมืองมันนิ่งก่อนเถอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็สาธุว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยจะพิจารณาว่าแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางก็พอและอีก300,000 ล้านเนี่ยเอาไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเถิดนะไอ้300,000 ล้านเนี่ยโอ้ยสร้างอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ต้องมาแจกเอาเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มลูกน้องผมอะเงินเดือน50,000 บาทไม่ต้องไปให้มันหรอก10,000อะมันทุกวันนี้มันก็มีพอใช้ นะครับให้เขาไป10,000เขาก็ใช้เท่าเดิมนะท่านนายกก็ลองฟังเสียงของคนรอบข้างสักนิดหนึ่งถ้าท่านทำแบบนี้แล้วก็ออกมาพูดเลยนะว่าจากนี้ไปเราจะทำให้ธนาคารในประเทศไทยทำงานอย่างอิสระสมมตินะท่านนายกทำนะ1ประกาศเลยว่าจะให้ธนาคารในประเทศไทยทำงานอย่างมีอิสระจะไม่เข้าไปก้าวก่าย2จะไม่ยุ่งกับเงินสำรองนะครับจะดิจิตอลวอลเล็ตจะจัดเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ให้ในกระเป๋าตังค์ในอันเดิมอาจจะใช้โครงการคนละครึ่งก็ได้4แล้วจะนำเงินที่เหลือเนี่ยเอาไปนำในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่ที่พอทำได้ทำระบบชลประทานจัดการเรื่องน้ำถ้าผมนายกเศรษฐาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะผมบอกได้เลยความมั่นใจของนักลงทุนจะกลับมาแล้วเขาจะเลิกช็อตแล้วหุ้นจะกลับไปที่ไม่ใช่แค่1,400ถ้าท่านพูดแค่นี้1,500ท่านพูดได้เนี่ยท่านเป็นคนที่กำหนดชะตากรรมของประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็เป็นแค่เสียงหนึ่งหรือเสียงเล็กๆที่พยายามจะออกรายการอย่างของม่อนนี่แหละครับเพื่อที่จะสื่อไปถึงท่านผู้ชมที่ฟังอยู่แล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ฟังอยู่เนี่ยจะเป็นคนใกล้ชิดท่านนายกเศรษฐาหรือเป็นคนใกล้ชิดของคนใกล้ชิดของนายกเศรษฐาอีกทีนึงแล้วไปพูดต่อไปว่าสิ่งที่ท่านจะทําได้ในการช่วยเหลือประเทศเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับก็มีอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าผมถูกนะครับผมอาจจะผิดก็ได้แต่วันนี้ที่ผมมองคือผมมองว่านักทุนต่างประเทศเขากังวลอะไรแล้วความกังวลนั้นเราจะมาเจอกันตรงกลางได้ยังไงเพื่อให้เขาขายความกังวลไม่ถึงบอกว่าไม่ให้แจกถูกป่ะแต่ว่าทําให้มันอยู่ในระดับที่มันบาลานซ์ของประเทศแล้วพอที่จะไปกันได้มันก็ช่วยนะครับทำให้ความมั่นใจมันกลับคืนมามีเหตุและมีผลมากขึ้นแค่นี้เองครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยากครับมันไม่ใช่บอกไม่มีอะไรยากมันยากครับคือการเปลี่ยนคำพูดอ่ะมันยากผมยอมรับแต่ถ้าทำแล้วมันทำเรียกความมั่นใจได้ผมก็อยากจะให้ท่านทำแต่วันนี้ก็กลับมาเรื่องของเรานะครับ WHA TU แล้วก็ BBL ครับของม่อนพี่ไม่ได้ยินเสียงอะม่อนปิดเสียงอยู่พี่เพลินม่อนฟังพี่เพลินท่านที่ปรึกษาของท่านนายกก็ไปบอกนะท่านที่แอบฟังสองคนเนี่ยไปบอกเขาก็แล้วกันเนี่ย1,200 คนก็น่าจะมีสักสองคนนะคนหนึ่งก็ได้คนหนึ่งก็ได้ก็จริงจริงผมพูดแบบนี้ในหลายๆรายการม่อนผมพูดแบบนี้ในหลายรายการนี่กำลังคิดว่าผมจะเขียนจดหมายฉบับหนึ่งแล้วก็ส่งไปให้ท่านนายกที่ทำเนียบรัฐบาลอยู่ไม่รู้ท่านจะเปิดอ่านหรือเปล่าเปิดเขียนได้ไงแต่ถ้าจะเปิดอ่านหรือเปล่านี่ผมไม่รู้แต่ว่าโอเคไม่เป็นไรก็อากาศนี่แหละพอนักลงทุนไทยก็ตัวใหญ่ๆมากอำนาจท่านมีอยู่เต็มมือนะที่แต่ว่าท่านกล้าใช้อำนาจที่ท่านมีอยู่นั้นทำเพื่อประเทศไหมอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมรู้แต่อำนาจเนี่ยอยู่ในมือท่านเต็มร้อยนะครับท่านมีอำนาจเต็มร้อยใช่ไม่เป็นไรครับผมก็ยังเชื่อว่าท่านมีอำนาจในโดยตำแหน่งแล้วก็โดยนัยยะท่านมีอำนาจเต็ม100%ที่จะทําอะไรเพื่อชาติแล้วถ้าท่านเห็นว่าไอ้เรื่องที่ท่านทําอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านเห็นด้วยจริงๆและดีจริงๆสําหรับประเทศในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่ท่านตั้งรัฐบาลตามกฎแล้วเนี่ยเราก็ยอมรับนะครับโอเคนะเรายอมรับนะครับ เรายอมรับกับผลที่มันจะเกิดขึ้นหน้าที่ของพวกเราคืออะไรสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะสร้างภูมิคุ้มกันทำมาหากินเนาะเตรียมกินไปลงทุนก็กระจายความเสี่ยงมากขึ้นนะครับอย่าหวังรวยเร็วจนเกินไปอะไรเนี่ยมันเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เราต้องมีใช่ค่ะจริงๆอ่ะพี่ม้อนก็คิดแบบพี่กวีแหละแต่ไม่ได้พูดออกมาแบบนี้แต่พี่กวีพูดจนแบบหายใจไม่ทันแล้วขอบคุณนะพี่กวีพูดแทนหัวใจเรามันจากใจไงเวลาพูดแต่พอจากใจอ่ะมันจะหยุดไม่อยู่ไงคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบพี่ไม่ได้นั่งเขียนสคริปต์มาแล้วก็ไปว่าใครเปล่าวะมันนั่งเขียนสคริปต์มาแล้วไปนั่งพูดมันมาจากข้างในที่เรารู้สึกจริงๆแล้วเราสัมผัสกับคนผมว่าผมสัมผัสกับ CEO ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่าคุณเศรษฐานะอย่าไปสัมผัสเขาเยอะเลยเดี๋ยวเจอแบบ EA อีกนะไม่คือผมสัมผัสเพื่อรับรู้ว่าปัญหาคืออะไรคือท่านอาจจะเจอผู้นำประเทศหลายๆประเทศเยอะกว่าผมแน่นอนนี้ผมไม่เสียงแ
ในฐานะที่ผมเป็นนักวิเคราะห์มา30 ปีอ่ะผมมั่นใจอ่าว่าผคม่ะเจอซีอีโออ่ะหรือเจอผู้บริหารระดับสูงอขืองมบริษัทจดทะเบียคน่ะในประเทศเนี่ยเยอะที่รสวมุดถึงอ่าธุรกิจ SME ที่เป็นลูกค้าของผมเป็นลูกค้านะที่เป็น SME เนี่ยผมเจอคนเหล่านี้เยอะมากแล้วเขาสะท้อนปอัญืหามมาทางผมผมเจอนักทุนต่างประเทศด้วยแล้วเขาสะท้อนปัญหากันผมผมสะท้อนคปั่ญะหาผมก็แค่สะท้อนปัญหาไปให้ท่านนายกแต่ถามว่าผมแก้ปัญหาเก่งเหมือนนายกไหมไม่อะผมไม่เก่งอันนี้ผมพูดตามตรงผมไม่เก่งผมได้แต่ค่พะูดเข้าใจแบบบอกตาอมืตมรงอืผมมได้แต่พูดผมคเป่็ะนนักวิจารณ์ผมทําไม่เป็นค่ะแต่ผมเพียงแค่สื่อสารสิ่งที่ผมได้ยินมาแล้วก็ให้ท่านลคอง่ะรับฟังดูแค่นั้นเองได้ค่ะเพราะว่าการบริหารจัดการแผ่นดินมันก็ต้องประกอบองคาพยพมากมายเกิดขึ้นนั่นจเอริงงจริงไอ้สิ่งใชที่่เราครับคิดมันใช่จริงๆนะต้ใอชง่ทําใชแบ่บนถีู้กแต่พอไปปฏิบัติปั๊บมันมาอาจจะทำไม่ได้เข้าก็ใจได้เลยขนาดไม่บรเชิษิังทเล็กๆอย่างเราเวลาจะทําอะไรเราก็โดนอะไรเงี้ยมันกใ็ชก่ระเด็นอ่าเข้าผใจมบริบทนี้แต่เผขู้้านใจําที่ดีก็เป็นผู้นําที่สามารถสร้างชาติไแดต้นั่นเองแต่ปัญหาท่านจะมาบ่นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะหน้าที่ของท่านคค่ะือต้องแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้หน้าที่ของนายกได้ค่ะโออ่ะเคคเปร็ันบหน้าที่ต้องเจอปัญหานั่นเองแล้วคปรััญบหาผทมี่เจอจะแก้ได้หรือเปล่าใช่นี่คืถอูหน้กาทีต่้อขงองท่านไม่ใช่ใช่แบบมีแต่เรื่องดีๆมีแต่เรื่องสบายๆเนาะอ่ะขอบคุณค่ะพี่กวีครับผมยิชนอดบีพี่ครกับวีมากๆคุณกวีพูดได้ถูกต้องมีเหตุผลพี่กวีคือตัวแทนเสียงของพวกเราหวังว่านายกจะนำพาเนาะคุณกวีพูดแทนคนไทยทั้งประเทศอ่ะชอบจังเลยพี่กวีอ่ะคุณวันนี้เหมือนพี่กวีอัดอั้นได้ระบายจริงคพรัีบ่มจ่รอิงนคอรึับ้งคุณกวีวันนี้ปล่อยไม่อั้นเลยพี่กวีโอ้ยทุกคนกองเชอีย่ระ์ก็ได้ช่วยคือขอเปใ็หน้เเสสีียงงหนนึ้่องยๆของพี่ใชก่วีไปถึงข้างๆหูท่านที่ปรึกษาทั้งหลายทั้งใบนะฮะครัเบห็นด้วยไม่ก็ว่ากันครับผแตม่เราเข้าใจก็ท่านนะช่วยกันช่วยชีวิเขต้าใจมนทุ่าษนย์ช่วยกันคนละเสียงแต่ว่าท่านถ้าคิดอว่ืามสิ่งที่ท่านทําดีเราในคฐ่ะานะประชาไดช้นที่เลือกท่านมาเราก็ต้องค่ยะอมรับอะครับค่ะค่ะครับแต่ผเรามไม่ลงถนนนะแต่เราก็แค่ส่งเสียงออกไปอ่าไม่เราอแืค่มเตือนนะครับโอเคอค่ราับโอเคค่ะโอเพเคราะครับท่านที่ชอบพี่กวีเมาส์วันนี้ก็กดไลค์ให้พี่กวีกดสัก1,000 ไลค์ให้ถึงหัวใจของทุกคนอ่ะได้คขรอับบคุณคข่ะอบพคีุ่ณกมวาีกคขรอับบคุณคส่วะัสดีครับค่ะก็เป็นมุมมองพี่กวีซึ่งจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยก็ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆอยู่แต่ว่าจังหวะและโอกาสของเราและวิกฤตแบบไหนอย่างไรแล้วเราจะสู้กับโอกาสและวิกฤตตรงนี้ได้หรือเปล่านักทุนส่วนทางด้านการเมืองเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกความเชื่อมั่นนั่นเองนะถ้ามีเรื่องและราวที่ดีก็จะสร้างความเชื่อมั่นได้ส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลงานที่จะทํากันต่อนั่นเองนะ